รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวันนี้นานาอยู่กับซันต้าส่วนตัวของนานานะคะโอ้โหโอ้ไม่ต้องลูกพุงวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมมาทำจินเจอร์เบรดกันมันเป็นหนึ่งในเมนูสำหรับเทศกาลแหละอยากให้มันเป็นกิจกรรมของครอบครัวเพราะว่าในการสร้างจินเจอร์เบรดหนึ่งหลังมันทำคนเดียวไม่ได้จริงๆแค่ได้ทำก็รู้สึกมีความสุขแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 น.แบบนี้แหละครับคุณดูเนิบนาบเกินกว่าจะเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสเอ้าช้าๆได้พระเล่มงามเดี๋ยวผมตกดีเทลไปคุณก็ว่าผมวันนี้นานาอยู่กับซานต้าส่วนตัวของนานานะคะเอาต้องหัวเราะโอ้โหโอ้ไม่ต้องลูบพุงโอเคเทศกาลคริสต์มาสอ่ะมันจะมีของที่เห็นแล้วรู้เลยว่าเนี่ยเข้าสู่ช่วงเทศกาลเช่นคริงโก้คุกกี้หรือแบบเค้กรูปขอนไม้หลอกเค้กอ่ะหรือฟรุตเค้กของฟรุตตามิน่าอร่อยมากอะไรนะไม่ได้ยินไม่ชัดเลยฟรุตเค้กฟรุตตามิน่าสั่งได้เลยแอดยิ่งสักฟู้ดมีกี่แบบนะ2แบบ ไหนๆก็ขายขนาดนี้แล้วก็อย่ารอช้าดีกว่าครับจะโทรสั่งหรือแอดไลน์สั่งก็ได้ครับนอกเหนือจากฟรุตเค้กของฟรุตตามิน่าที่แสนอร่อยแล้วเนี่ยนะคะวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมมาทำจินเจอร์เบรดกันอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของช่วงเวลาคริสต์มาสเลยนะแล้วจินเจอร์เบรดจริงๆอร่อยด้วยความที่มันเป็นขนมที่นอกเหนือจากทำเป็นบ้านแล้วมันยังทำได้ออกมาได้อีกหลายรูปแบบอ่ะคือเรียกได้ว่ามีหลายลายหลายทรงแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนเลยใช่แต่ที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่กิมมิคคือเห็นแล้วปุ๊บเอ้ยเรารู้สึกแบบแฮปปี้เนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะทำเป็นลักษณะเป็นคล้ายๆกับประกอบเป็นรูปบ้านใช่ซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้ใครที่รู้สึกว่าบ้านน่าจะเหนื่อยเกินไปคุณทำบ้านด้วยแล้วคุณก็เอาคัตเตอร์ที่เป็นรูปดาวรูปไม้เท้ารูปแบบตุ๊กตุ่นสโนว์แมนกด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 อบตกแต่งแล้วเอาไปแขวนต้นคริสต์มาสได้ได้เหมือนกันใช่อยากให้คุณผู้ชมได้อิ่มเอมกับเทศกาลคริสต์มาสไปกับเราด้วยเมนูจินเจอร์เบรดแต่วันนี้มาดูกันดีกว่าว่าใครจะเป็นคนทำใครจะเป็นคนสั่งมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเฮ้ยหนึ่งสองสามใจนายมันไม่ได้โอเคมาเราทำให้ครับเมนูในวันนี้ขอเสนอจินเจอร์เบรดหรือขนมปังขิงที่มาในรูปแบบของบ้านที่ตกแต่งต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสเปรียบเสมือนกับบ้านน้อยในหิมะจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับขั้นตอนการทำจิงเจอร์เบรดนะครับแม่จิงเจอร์เบรดอ่ะจะมีกลิ่นหอมครับหอมมากๆของอบเชยขิงน้ำตาลทรายแดง มันเป็นกลิ่นที่ดมแล้วเนี่ยคริสต์มาสเขาไปด้วยกันได้หมดเลย 2-3 อย่างนี้นะครับอ่ะแต่ว่าตอนนี้จะทำส่วนผสมของของแห้งก่อนใช่แล้ววิธีการทำง่ายนิดเดียวคือเราใช้แป้งอเนกประสงค์อย่าลืมนะคะตรากบเท่านั้นใส่ลงไปกับเครื่องเทศของเราวันนี้จะมีขิงผงครับแบบนี้นะคะใส่ลงไปไอ้จิงเจอร์ sorry โอ้โหซินนามอนฟุ้งเลยโอเคอ่ะตามด้วยผงฟูผงฟูเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาแล้วก็เกลือป่นนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนเราจะใส่ของแห้งของเราไปตรงนี้ก่อนเราวางไว้จากนั้นขั้นตอนต่อไปเราจะตีเนยกับน้ำตาลทรายแดงบ้านนานานิยมใช้เนยสดชนิดเค็มเพราะว่าซื้อมาเสร็จแล้วมันเก็บในตู้เย็นได้นานกว่าเนยสดที่เป็นรสจืดและที่สำคัญมันมีรสชาติน้ำตาลทรายแดงค่ะตะก้อมือตีจนกระทั่งเนยกับน้ำตาลของเราเนี่ยนะคะเป็นเนื้อเดียวกันเวลาคุณใช้ตะกร้อมือแบบนี้คุณแค่เอามือหมุนอ่างไม่ต้องหมุนตะกร้อมือง่ายๆแบบนี้เลยถ้าไม่มีตะกร้อมือไฟฟ้าแนะนำให้ซื้อมันไม่สามารถใช่ไหมคือมันสามารถแต่มันเดี๋ยวนี้มัน100-200มีแล้วมันประหยัดแรงคุณได้เยอะมากซื้อมาจะได้ลองทำหลายๆเมนูเพิ่มด้วยใช่ใช่ใช่ลองดูการศึกษาการลงทุนเพื่อการศึกษานะ
จากนั้นก็ค่อยๆตีส่วนผสมให้เข้ากันครับโอเคเข้ากันแล้วล่ะเราไม่ต้องตีเขาเยอะอ่ะใส่ไข่ไก่เลยค่ะไข่ไก่นะครับ2ฟองพี่บอกว่าอยากให้ใช้เครื่องตีเพราะมันเหนียวเท่านั้นเลยไม่ได้มีผลอะไรกับรสชาติเลยแต่หลายคนไปซื้อนะต้องเช็คเรื่องกำลังวัตต์มอเตอร์นะบางทีเรามาทำในสัดส่วนที่มันแบบเยอะมากๆเขาไม่ไปนะเครื่องตีแบบนี้เอามาตีขนมปังก็ไม่ได้นะมันดูเหนื่อยไปนะเราอาจจะต้องเช็คนิดนึงนะฮะจากนั้นใส่แป้งลงมาเลยค่ะนะครับส่วนผสมของแป้งอเนกประสงค์นะครับที่เราผสมไว้แล้วก็แน่นอนใส่แป้งพวกนี้ไปก็เปิดความเร็วต่ำก่อนนะคะไม่อยากมีหิมะหรอครับผมเอาไหมคุณไม่เอาครับเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็นำพายางมาคนต่ออีกให้ส่วนผสมนั้นเข้าเป็นเนื้อเดียวกันครับแล้วหลังจากคนจนเข้ากันแล้วเนี่ยนะคะพักแป้งเอาไว้15นาทีอย่างน้อยๆก่อนเอามารีดต้องพักแป้งก่อนจะรีดง่ายอบไม่หดนะคุณจะเห็นเขาเกาะเป็นก้อนๆแบบนี้ละเนี่ยง่ายแบบไม่ได้ใช้แรงอะไรเลยหมุนไปหมุนมาโอ้โหง่ายจริงๆครับโอเคได้แป้งแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งเราเอาไว้15นาทีเดี๋ยวเอาคลิงฟิล์มปิดแล้วก็พักไว้ระหว่างที่เราพักแป้งเนี่ยเดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมก่อนว่าจินเจอร์เบรดของเราวันนี้จะขึ้นเป็นรูปทรงบ้านอันเนี้ยบ้านเล็กใหญ่ไม่สำคัญนะสำคัญแค่ว่าตัดให้เท่ากันคุณเริ่มจากการเอากระดาษมาแล้วนาเอากระดาษห่อถุงพลาสติกแบบนี้เพราะว่าเจ้าตัวแป้งโดของเราอ่ะมันมีเนยถ้าเกิดว่าคุณไม่เอาพลาสติกห่อเนี่ยไขมันมันจะซึมใส่กระดาษแล้วทำให้คุณหยิบจับงานลำบากคุณจะเห็นว่านามีส่วนที่เป็นหน้าบ้านครับคุณต้องทำหน้าบ้านหลังบ้าน2อันอันนี้จะเป็นหลังคานะคะหลังคาจะอันใหญ่อ่ะมาเดี๋ยวรีดแป้งกันอันนี้เพิ่มเติมนะครับถ้าเรามีพิมพ์แบบนี้ก็สามารถนำมาใช้ได้ถ้าคุณคิดว่าบ้านมันไม่ไหวมากเกินไปอาจจะแบบเหนื่อยได้ก็แบบที่นานาทำก็ได้ค่ะเป็นแบบเหมือนมีกิมมิกนิดหน่อยอย่างส่วนตัวก็จะนิยมแบบกดติดกันแล้วก็พยายามหาล็อกที่มันลงเสร็จแล้วเราได้ปริมาณดวงสูงสุดเพื่อความคุ้มค่าในการทำของเราแต่ละครั้งก็น่าจะโอเค